Not Just Another Cup คาเฟ่เปิดใหม่ย่านสาทรที่ให้บริการอาหารมื้อเช้าและอาหารมื้อสายนานาชาติตลอดทั้งวันตามคอนเซ็ปต์ All Day Breakfast ของทางร้านโดดเด่นด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นจากการตกแต่งภายในร้านในสไตล์ของ Modern Comfort ที่มีแดดส่องตลอดทั้งวันให้ความรู้สึกนั่งสบายกว้างขวางเหมือนอยู่กับบ้านโดยร้านแห่งนี้ถือเป็นร้านที่3ในเครือเดียวกันกับร้าน Bitter Cup ซึ่งเป็นร้านอาหารที่เจาะกลุ่มลูกค้าชาวไทยและร้านไทนี่ครับที่เป็นร้านเน้นการทานกาแฟตอนนี้เจอยู่ที่หน้าร้าน Not Just Another Cup นะครับบรรยากาศของร้านนั้นดีมากๆครับเหมาะกับการมาทานอาหารมื้อเช้าหรือว่ามื้อสายในวันหยุดพักผ่อนมากนะครับแต่ว่านอกจากบรรยากาศของร้านครับเจเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะรู้ว่าอาหารบรันช์ของที่นี่นั้นอร่อยแค่ไหนถ้าอย่างนั้นนะครับตามเจมาข้างในเลยครับสำหรับเมนูอาหารของร้าน Not Just Another Cup จะเน้นเสิร์ฟอาหารเมนูสไตล์ไข่หรือว่าอาหารแนวบรันช์โดยมีเชฟประจำร้านคอยควบคุมการทำอาหารอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ที่มารับประทานได้อิ่มอร่อยกับเมนูคุณภาพที่ทำจากวัตถุดิบที่สดใหม่และเพลิดเพลินไปกับหน้าตาสวยงามของอาหารที่ผ่านการจัดวางมาอย่างบรรจงคุณผู้ชมครับตอนนี้เจอยู่กับคุณเมย์นะครับซึ่งเป็น Executive Chef ของที่ร้าน Not Just Another Cup นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเมย์ครับแต่ละเมนูเนี่ยชื่อว่าอะไรบ้างครับก็แนะนำจากจานนี้เลยละกันนะคะเรียกว่า Smoked Salmon Egg BenedictBig Breakfast ของที่ร้านก็คือชื่อว่า Not Just Another Cup Breakfast ค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นจานที่จะได้เรียกว่าเป็นทั้งของคาวแล้วก็ของหวานก็ได้เรียกว่า French Toast with Seasonal Fruit ค่ะแล้วทั้งหมดเนี่ยครับถือว่าเป็นเมนู Signature ของร้านเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือทั้งหมดเนี่ยถือได้ว่าเป็น Top 3ที่ขายดีของที่ร้านเลยครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่เป็น American Breakfast ถูกไหมครับใช่ค่ะที่ร้านจะออกเป็นแนว Australian New Zealand Breakfast ซะมากกว่าได้ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากเมนูไหนก่อนดีครับจานนี้ก่อนเลยก็ได้ค่ะอันนี้คือ Egg Benedict ถูกไหมครับใช่ค่ะก็จะมีเป็น Smoked Salmon ขนมปังของเราก็จะใช้เป็นขนมปังมัฟฟินที่เราทาเนยแล้วก็ปิ้งให้กรอบท็อปด้วยซอสฮอลแลนเดสที่เป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านก็จะมีความค่อนข้างเข้มข้นผมได้รสชาติหวานๆด้วยเป็นรสชาติของอะไรใช่ก็คือจะเป็นตัวบาลซามิกเกลสด้านล่างอะค่ะคือบาลซามิกเนี่ยจะมีความเปรี้ยวอยู่แล้วเราใส่หวานเข้าไปนิดนึงแล้วมาใช้เป็นแต่งจานแล้วก็เพิ่มรสชาติให้กับอาหารด้วยครับตัวแซลมอนนี่ที่บอกว่าเนื้อเฟิร์มเนี่ยก็คือแบบเนื้อแน่นอร่อยมากที่สำคัญก็จะเค็มๆนะครับเป็นแบบสโมคแซลมอนตัวไข่เนี่ยจะมีความหอมมีความมันเหมาะสมกับการเป็นซิกเนเจอร์มากๆเลยครับเนี่ยต่อกันที่ตัว Big Breakfast ของที่นี่กันดีกว่านะครับอันนี้ชื่อว่า Not Just Another Cup ก็คือเราใช้ชื่อร้านเป็นชื่ออาหารเลยอันนี้นี่มีตัวไหนที่เด่นๆไหมครับก็จะมีแน่ๆเลยที่ร้านเราใช้ไส้กรอก2ชนิดอันเล็กเนี่ยจะเรียกเป็น Pork and Fennel แล้วก็อันใหญ่จะเรียกเป็น Italian Sausageที่ร้านใช้ไส้กรอกของ Sloan Sausage นะคะจะเป็นไส้กรอกสดก็มีกลิ่นหอมๆของเฟนเนลนะครับใช่ค่ะเป็นกลิ่นสไปซ์อันนี้มีเห็ดด้วยนะครับเป็นเห็ดอะไรเหรอครับใช่ค่ะเป็นซอเทมัชรูมที่ร้านก็จะใช้เห็ดประมาณ3ชนิดก็จะมีเป็นแชมปิญองแล้วก็เป็นชิเมจิผัดให้หอมปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็ใบทามครับจะมีความหอมได้ทั้งกลิ่นได้ทั้งรสชาติเนี่ยเข้ามาเต็มๆเลยนะครับแล้วก็ต้องทานคู่กับขนมปังขนมปังค่ะต้องไข่มาชิมด้วยกันและส่วนมากลูกค้าก็จะชอบแบบดิปมันไข่แดงอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับตัวขนมปังเนี่ยมันจะมีความกรอบตรงขอบเนื้อมันจะเหนียวแต่ว่ามันมีเค็มๆนิดๆด้วยใช่ครับซึ่งความเหนียวมันไม่ใช่ความเหนียวแบบว่าเหมือนกับขนมปังที่ทิ้งไว้นานๆแต่เป็นแบบขนมปังเหนียวนุ่มเหนียวอร่อยครับโอ้โหเด็ดจริงๆครับต่อกันที่เมนูสุดท้ายครับอันนี้หน้าตาดีมากๆเลยนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็น French Toast ค่ะ with seasonal fruit ความโดดเด่นอยู่ที่ซอสสับปะรดตัวสีเหลืองๆก็คือ Passion Fruit Curd ตัวเนี้ยทางร้านก็จะทำเองแล้วผมเห็นที่ตัวกล้วยเนี่ยครับมีสีน้ำตาลอยู่นี่คือสีของอะไรก็คือเป็นสีของน้ำตาลคาราเมลค่ะที่เราทำคาราเมลขึ้นมาแล้วก็ราดไปบนกล้วยเพื่อให้ได้ texture ความกรอบแล้วก็หอมผมว่าเหมาะกับการถ่ายรูปมากๆนะครับเนี่ยขนมปังนี่เป็นข
ขนมปังที่ร้านนะคะจะใช้แบบ brioche ก็คือตัวนี้เขาจะมีความโดดเด่นเรื่องของความนุ่มและหอมมันตัดง่ายมากๆเลยแต่ว่ามันจะนุ่มแบบไม่เละนะครับใช่ค่ะลองชิมกับซอสสวรรค์ดูได้ครับแล้วก็ผลไม้สักหน่อยสตรอเบอรี่นี่สดมากเลยนะครับเนี่ยส่วนขนมปังเนี่ยก็นิ่มแล้วก็หอมแล้วก็หวานเดี๋ยวเรามาชิมตรงตัวกล้วยกันต่อดีกว่านะครับได้ค่ะเห็นบอกว่ามีคนสั่งซอสแยกต่างหากเพิ่มเลยใช่ค่ะส่วนมากลูกค้าคือทานแล้วก็จะบอกว่าติดใจบางคนก็ขอเพิ่มจะค่อนข้างสดมากเลยนะจะบอกว่าขอเพิ่มอีกอะไรเงี้ยค่ะคือกล้วยเนี่ยกับคาราเมลนะครับจะหวานแต่ว่าไม่หวานจนเกินไปเมื่อมีตัวซอสสวรสมาเบรกนี่ครับคือมันจะเป็นรสชาติที่กำลังกลมกล่อมลงตัวแบบอยู่ในลิ้นของเราเลยสำหรับใครที่สนใจอยากจะไปลองชิมอาหารบรันช์ที่ร้าน Not Just Another Cup ก็สามารถมาได้ง่ายๆโดยทางรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีช่องนนทรีโดยร้านจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 19:00 น.